นี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างลุงกิจบอลลุงโลดนะครับกับฉัตรเพชรสจ.ต้งปราจีนครับคู่นี้เป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนของ True For You นะครับในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทครับเป็นการเจอกันในพิกัดน้ำหนักฝ่ายแดงต่อให้2ปอนด์นะครับเรียกว่าเดินขยับเข้าหาเลยนะครับมั่นใจในความสดฉัตรเพชรแทงซ้ายนำไปแล้วนะครับ1ดอกมาดูว่าลุงกิจเองก็คุมรูปมวยนะครับยังไม่รีบร้อนโอ้โดนเตะเจาะยางเข้าไปเจ็บเหมือนกันนะครับดอกนี้ยังนิ่งนะครับยังไม่โต้นะครับรุ่งกิจจับเพชรนี่เริ่มจะได้ใจเจาะยางไปอีกนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับประมาทไม่ได้เลยนะครับรุ่งกิจนักมวยรุ่งพี่ก็จริงครับเห็นรุ่งพี่เร็วกว่าเลยครับพยายามเอาลูกหนักลูกแรงเข้าแรกครับแต่ว่ารุ่งกิจก็มีโต้คือหนักๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าซ้ายนี้หลุดไปครับจับเพชรขยับเดินรุ่งกิจนี่อาศัยความเก่านะครับยึกยักนะครับมีโอ้แต่ว่าพอช้านี่โดนซ้ายทันทีฉัตรเพชรนี่มั่นนะครับซ้ายเตะจ่อล่างขึ้นไปครับรุ่งกิจครับซ้ายครับแหมจังหวะฉัตรเพชรกำลังนึกอยู่พอดีครับชิงเตะก่อนซะเลยครับรุ่งกิจต้องชิงกันออกเลยครับมวยคู่นี้ครับขยับขยับครับเนี่ยมีขวาหน้าอ้าวเจอกำปั้นซ้ายเตะจ่อล่างขึ้นไปครับโดนมาหนึ่งขึ้นไปสองครับรุ่งกิจครับเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหมา2แข้งเลยครับฉัตรเพชรนี่ครับโอ้โหอาวุธทันกันแล้วครับโอ้โหบรรยากาศตอนนี้เริ่มเร้าใจแล้วนะครับฉัตรเพชรนี่อาศัยความสดนะครับเดินเร็วขึ้นเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็เบียดปล้ำในโอ้โหเริ่มจะแทงได้สวยๆเนื้อๆเน้นๆมีหมัดมีศอกเอ้ารุ่งกิจโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับชุดนี้เนี่ยพยายามจะบวกด้วยหมัดด้วยศอกเหมือนกันโอ้โหดูว่าฉัตรเพชรนี่ยิ่งยกยิ่งมั่นใจยิ่งได้ใจแล้วครับตอนนี้เอาละครับแผนของฉัตรเพชรตอนนี้ครับหายใจรถต้นคอครับเดี๋ยวดูครับว่ารุ่งกิจจะต้านอยู่ไม่อยู่เอาศอกไปทั้งหมัดทั้งศอกครับโอ้โหเอาแรกกันแล้วครับรุ่งกิจก็แรกขึ้นเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับมาถึงตรงนี้สถานการณ์วัดดวงแล้วครับมาเพราะว่ามีเข็มขัดเส้นสำคัญครับ True For You ครับ140ปอนด์ผู้ชนะนี่มีรางวัลพิเศษตั้งหากอีก 50,000 บาทด้วยนะครับตอนนี้ขยับเดินเบียดไปเข้าไปฉัตรเพชรโอ้โหนี่ครับแม่ไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่ดังมาก่อนลุงกิจมาตอนนี้รับปุ๊บโต้มาต่างคนต่างทำได้ดีโอ้โหดูว่าแรงเหลือเกินนะครับฉัตรเพชรชุดนี้อาศัยความขยันครับเบียดเข้าหาเตะซ้ายต่อยซ้ายมีหมัดมีศอกวงในก็ดูว่าแข็งแรงลุงกิจต้องอาศัยความเก่าแล้วคอยขยับหลอกนะครับออกแข้งแทงเข่าโอ้แต่ว่าโดนต่อโดนตอนนี้นี่เอาเลยครับได้เหลี่ยมนะครับงัดโอ้ฉัตรเพชรนี่ล้มกิ้งลงไปเหมือนกันครับอาศัยหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับมีจังหวะเทครับแต่เจอแข้งซ้ายคืนด้วยหมัดซ้ายครับรุ่งกิจเดินขยับต่อครับเกมของตัวเองนี่เริ่มยกระดับขึ้นมาแรงขึ้นเรื่อยๆครับในช่วงยกที่3ของฉัตรเพชรนะครับจังหวะนี้ยังตีไม่ได้ครับกรรมการบอกออกมาสู้กันใหม่กลางเวทีนี่ครับมาฉัตรเพชรได้ลูกขยันครับนี่ครับมาโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้ต่างคนต่างได้ครับโอ้ยโอ้ยเอานี่ครับกรรมการนับเลยครับโอ้ดูเหมือนไม่แรงครับแต่ว่าเข้าจุดจริงๆครับโอ้โหเรียกว่าเดินเบียดเพลินๆเลยนะครับฉัตรเพชรรุ่งกิจนี้ได้จังหวะบวกหมัดขวาหมัดเดียวนะครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่แหละครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโอ้เกมของฉัตรเพชรดูดีกว่าด้วยนะครับก่อนหน้าที่จะโดนน็อกครับแล้วเนี่ยครับบุรุษผู้มักจะชนะน็อกคนอื่นด้วยหมัดครับวันนี้โดนเพื่อเองครับคู่นี้จบยก3นะครับชัยชนะเป็นของรุ่งกิจครับแจ้งเกิดสักทีพี่บอลครับโอ้โหนี่ครับเอ้าดูช็อตสวยๆเลยคุณเอกนี่ครับดูครับแหมกำลังเล่นเกมเพลินๆครับโอ้โหมันเข้าจุดโฟกัสพอดีครับเนี่ยแหละครับโอ้โหมาอย่างที่คุณเอกบอกไว้ครับมาซ้ายขวานี่หนักพอๆกันเลยครับรุ่งกิจโอ้โหปกตินี่ชนะน็อกคู่ต่อสู้เป็นว่าเล่นเช่นกันครับฉัตรเพชรโอ้วันนี้สถิติหยุดไว้ที่13ไฟครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหสู้กันแบบสุดมันเลยนะครับนี่คือคู่รองครับแล้วก็มีเข็มขัดในรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทนะครับที่ว่างของช่อง True For You เป็นเดิมพันด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับเป็นรุ่งกิจบอรุ่งโลดนะครับเป็นแชมเปี้ยนครับชนะทริกเกิลในยกที่3ครับก็ขอแสดงความยินดีกับรุ่งกิจแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่นะครับรุ่งกิจบอรุ่งโลดครับในโอกาสนี้นะครับ
เรียนเชิญคุณองอาจประภากมลนะครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ True For You หมายเลข24นะครับขึ้นมาคาดเข็มขัดนะครับให้กับรุ่งกิจนะครับแล้วก็ขอบคุณพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญนะครับรองเจรตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับเพราะว่านัดนี้คือนัดการกุศลครับ